ดีจะเป็นหมวดของสมาร์ทโฟนค่ะและนี่ตั้งอยู่ข้างหน้าก็ตรงนี้เลยหลายคนอาจจะรู้แล้วแหละรุ่นอะไรแบรนด์อะไรนี่เลยค่ะก็มาพร้อมกับแบรนด์หัวเว่ยค่ะที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเลยก็คือเจ้าหัวเว่ยโนวา 9SE เปิดตัววันนี้ตอนเช้าน่าจะตอนประมาณ11โมงเนาะสายๆตอนเช้าๆอะไรเงี้ยเปิดตัวกันไปแล้วเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ค่ะไลฟ์นี้เนี่ยก็จะบอกทั้งราคาโปรโมชั่นมีสีหรือว่าพรีวิวสเปคคร่าวๆให้แฟนๆทางบานาน่าเราดูค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่รอช้าค่ะเรามาแนะนำพี่ตัวแทนจากหัวเว่ยก่อนเลยสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับผมชื่อตั้มนะครับผมก็จะมาแนะนำตัวสินค้าตัวหัวเว่ยโนวา 9SE ให้กับแฟนเพจบานาน่าเนี่ยให้ฟังกันเจอกันอีกแล้วพี่ตั้มถูกต้องนะครับผมเจอกันบ่อยนะครับช่วงนี้คราวที่แล้วเราเจอกันตอน P50 ถูกต้องครับผมเจอกันตอน P50 ซีรีส์ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ากล้องสวยมากอันนั้นกล้องสวยดีไซน์แปลกใหม่สุดยอดไปเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้สเปคก็ไม่หนีแล้วก็ดีไซน์เขาก็สวยแบบคือมันอาจจะไม่ได้เหมือนตัว P50 เพราะนั้นไม่มีพับได้บ้างมีอะไรอย่างงี้มีลายแต่ตัวเนี้ยให้สังเกตดีๆฝาหลังเขาแบบมีความว้าวมากเดี๋ยวให้ทุกคนซูมเข้ามาเลยค่ะนะเขาจะมีความแบบว้าวไม่เหมือนใครเหมือนกระจกเนาะไหนๆเดี๋ยวเกิ้ลบอกก่อนเลยสมาร์ทโฟนตัวนี้ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนราคาไม่ถึงหมื่นใช่ไหมคะพี่ตั้มแต่จุดเด่นเขามีเยอะมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้องหลักเขาเนี่ยให้ความละเอียดมาถึง108ล้านพิกเซลถูกต้องครับผมเดี๋ยวนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนถ้าให้มาแบบแค่60หรือ50ล้านไม่พอแล้วต้อง108ล้านแล้วใช่ไหมรวมถึงค่ะใครที่แบบว่าเอาไปใช้งานตลอดทั้งวันอยากได้ชาร์จไวๆเครื่องนี้จัดมาให้ค่ะหัวเว่ยโนวา 9SE ให้มาถึง66วัตต์เลยถูกต้องครับชาร์จไวมากหลักครึ่งชั่วโมงคือเต็มแล้วใช่ป่ะใช่ครึ่งชั่วโมงประมาณแบบว่า 30-35 นาที66วัตต์ 0-100% ไวมากโอ้ไวจริงๆยุคปัจจุบันเนี่ยไวจริงใช่นี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มพรีวิวกันเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปแนะนำถึงในเรื่องของดีไซน์สเปคกันว่าทุกคนอยากรู้ราคาค่ะราคาเปิดตั้งแต่แรกเลยเหรอครับผมใช่เปิดบอกเลยว่าเขาคือสมาร์ทโฟนราคาไม่ถึงหมื่นแล้วเดี๋ยวมาฟังกันว่าสเปคข้างในเนี่ยมันจะแบบปังขนาดไหนโอ้โหก็ได้พี่ตั้มบอกราคาเลยค่ะราคาหัวเว่ยโนวา 9SE รุ่นนี้ราคาอยู่ที่นะครับ 9,490 บาทโอ้โหเรียกว่าถูกไหมถูกมากที่มาของเราคือแบบคือจริงๆแค่มองถึงในเรื่องของดีไซน์ภายนอกอ่ะคือมันก็แบบน่าจะหมื่นอัพอย่างน้อยๆต้องหมื่นต้นๆแต่เขาให้มาราคา 9,490 บาทเท่านั้นไม่น่าเชื่อค่ะราคาไม่ถึงหมื่นเดี๋ยวเรามาดูเขามีสีทั้งหมด2สีอย่างสีนี้ค่ะเรียกว่าสีคริสตัลบลูคริสตัลบลูใช่ครับก็จะเป็นสีน้ำเงินแวววาวนะครับผมสวยงามแบบนี้นะครับก็ว่าเขามีความเหลือบๆม่วงนิดนึงเหลืองนิดนึงใช่ไหมคะเวลาที่แบบมันหันไปนิดนึงมันจะมีนิดนึงมันคือมันจะสะท้อนแสงได้สะท้อนนิดนึงแล้วก็ไม่พอเป็นกระจกได้กระจกส่องหน้าได้เลยเป็นกระจกแบบเป๊ะๆไม่ใช่กระจกขุ่นมัวเวลาเราไปดูคนอื่นอาบน้ำอ่ะอันนั้นไม่ใช่เดี๋ยวเคยมีประสบการณ์ไม่ได้ท
ไม่ได้ทำที่บ้านเป็นกระจกอาบน้ำขุ่นมัวเราต้องความสะอาดบ้างใช่อะไรกันเนี่ยโอเคครับก็บอกง่ายๆรุ่นนี้ฝาหลังอ่ะเขาโดดเด่นในเรื่องของความเป็นกระจกส่องหน้าได้เลยสาวๆเนี่ยเช็คหน้าเช็คความสวยได้แบบตลอดเวลาไม่ต้องพกตลับแป้งแล้วพกมือถือไปจบใช่เลิศแล้วยังอีกอันนี้คือสีคริสตัลบลูแต่อีกสีหนึ่งเรียกว่าสีอะไรคะพี่ดั้มสีมิสไนท์แบล็คนะครับผมมิสไนท์แบล็ควันนี้เราไม่มีเครื่องโชว์แต่ว่ามันมีขึ้นที่รูปไหมคะมิสไนท์แบล็คดูที่เว็บไซต์ได้ดูที่เว็บไซต์ได้หรือไม่ก็หน้าร้านเดี๋ยวมีวางให้ลงแน่นอนน่าจะมีสองสีเลยค่ะเนาะแต่จะเป็นแบบสีดำมันก็คือแตกต่างจากตัวนี้ตัวนี้จะมีความฟ้าสดใสนิดนึงก็อาจจะสวยงามวุ้งวิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็จะดูแบบพรีเมียมดูแบบดูหรูหราดูหรูหราใช่เลยเนาะนะเราบอกทั้งราคาไปแล้วสีไปแล้วส่วนโปรโมชั่นเดี๋ยวเราอยู่กันถึงท้ายปลายเดี๋ยวก็จะบอกโปรโมชั่นกันเดี๋ยวนะครับผมราคานี้ยังมีโปรให้อีกเหรอครับผมมีค่ะไม่ว่าจะของแถมโอ้โหมีหมดคอนเพลินมีหมดบอกเลยว่าบรรณาของเราอ่ะจัดหนักจัดเต็มโหเรียกได้ว่าแบบว่าราคาดีแล้วของแถมเนี่ยรอนะครับผมดีแน่นอนรอดีมากๆเดี๋ยวรอตอนท้ายฟลายตอนนี้เราขอแบบอยากจะพรีวิวถึงความดีความจึ้งความปังของเขาว้าวมาเราเริ่มที่เรื่องดีไซน์ก่อนเลยไหมคะเริ่มเลยดีกว่านะครับผมดีไซน์ของเขายังไงนี่นะครับผมเมื่อกี้เนี่ยน้องเกิ้ลก็ดูไปแล้วนะครับผมแล้วเป็นไงคือมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยตกใจมากรู้อะไรคือเกิ้ลเนี่ยตื่นเต้นมากผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผมแต่แสดงออกไม่ค่อยเป็นแสดงออกไม่เป็นอ่ะนะครับผมเป็นคนแบบว่าเรียบร้อยไม่ค่อยนะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยที่จับแล้วรู้สึกว่าเหงื่อออกเลยนะครับตื่นเต้นมากสำหรับตัวนี้ที่แบบเปิดตัวมาในราคาที่คุ้มมากจริงๆนะครับในราคาไม่ถึงหมื่นนะครับราคาเพียงแค่ 9,490 บาทเท่านั้นนะครับและตัวนี้เนี่ยอย่างที่น้องเกิ้ลบอกเนี่ยในเรื่องของตัวกระจกฝาหลังนะครับดูสวยงามมากนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถส่องกระจกได้เลยมันจะมีความวิ้งวิ้งด้วยนิดนึงเหมือนมีแบบเขาเรียกว่าไรนะแสงไฟส่องมาตรงโมดูลกล้องอ่ะมันจะมีความแบบเหลือบๆเป็นประกายออกมาอ่ะอันนี้อาจจะสะท้อนแสงนิดนึงเห็นปะต้องแบบว่ากดนิดนึงเนี่ยให้เห็นให้เห็นถึงความประกายเหมือนแบบมีนะครับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นประกายเพชรแบบส่องแสงมาแบบสาดตาเราเลยเรียกว่าแบบมันคืออัญมณีชิ้นหนึ่งที่อยู่บนมือเรานะครับผมนี่สวยไหมคะนะครับผมใครคิดว่าสวยเนี่ยเม้นเข้ามาได้ใครชอบเม้นใครมีคำถามอะไรเม้นเข้ามากดไลค์กดแชร์เราด้วยเนาะนะครับเราไม่พอนะครับในเรื่องของตัวหน้าจอเราให้มาจัดเต็มมากนะครับกับตัวนี้เนี่ยให้มีหน้าจอขนาดใหญ่มากจริงๆนะครับขนาดเท่าไหร่คะหน้าจออยู่ที่ 6.78 นิ้วโอ้ 6.78 นิ้วโอ้โหไว้เวลาดูหนังดูซีรีส์หรือเล่นเกมก็ถือว่าได้จอที่ใหญ่ได้จอที่ใหญ่ครับผมแต่ว่าจอใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้ใหญ่ตามนะครับผมถ้าน้องเกิ้ลลองถือเนี่ยบอกเลยว่ามันพอดีมือเลยนะครับผมมือเล็กๆก็จับถือได้เอาง่ายๆผู้หญิงก็จับแล้วไม่ได้แบบหูมันกว้างจนมือเราต้องแบบกลางขนาดนั้นต้องปวดมือไม่ได้แบบนะครับผู้หญิงก็จับได้ถนัดมือถนัดมือมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเราให้ขอบที่บางมากเนี่ยนะครับขอบบางค่ะสังเกตได้เลยขอบข้างๆตรงนี้ไม่หนาใส่กระเป๋ากางเกงหรือว่ากระเป๋าตังค์ใบเล็กๆของคุณผู้หญิงอะไรเงี้ยพกพาได้พกพาได้ไม่ได้หนาจนกินพื้นที่แล้วก็ถ้าเราสังเกตที่หน้าจอตัวนี้ไม่มีเคลิบหลายๆคนชอบนะครับมันเป็นหน้าจอที่เป็นแบบฟง 2.5D ค่ะนะครับผมซึ่งมันก็จะไม่เคลิบนะครับสำหรับคนที่แบบชอบจับข้างๆหรือมือพลาดไปโดนตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากผมว่าทรงเนี้ยหลายๆคนเนี่ยชอบนะครับผมชอบมากนะครับสวยค่ะทั้งน้ำหนักน้ำหนักเขาเท่าไหร่คะพี่ตั้มตัวนี้น้ำหนักเนี่ยไม่ถึง2 อยู่ที่191กรัมค่ะเท่านั้นเองคือน้ำหนักก็เบาถือได้เบาๆแถมความบางก็บางแต่มันไม่ได้แบบบางจนบางเกินไปที่แบบจับแล้วไหลหรืออะไรไม่นะคือแบบเห็นตรงนี้แบบบางมากจริงๆนี่แค่เรื่องดีไซน์นะหน้าจอก็ให้มาใหญ่ 6.78 นิ้วถูกต้องครับน้ำหนัก191กรัมเรียกได้ว่าแบบน้ำหนักนี่แหละตรงข้ามกับขนาดหน้าจอเลยนะมันไม่เท่านะจริงๆแบบถ้าแบบจะได้หน้าจอใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอาจจะต้อง2ขีดขึ้นไปแล้วจริงค่ะเรียกได้ว่าจับสบายสบายนับน้องเกิ้ลถือไม่หนักมือนับถือสบายไม่เมื่อยมือด้วยรวมถึงตัวข้างหลังเลยพี่ตั้มอยากให้พี่ตั้มพาดูข้างหลังนิดนึงพาดูข้างหลังตรงโมดูลกล้องเขาเป็นรูปวงรีค่ะ
นี้ใช่ไหมเป็นแบบว่าวงรีล้อมรอบตัวเลนส์กล้องทั้ง4เลนส์อย่างตัวนี้เนี่ยเรามีสไตล์การออกแบบด้วยนะชื่อว่า Star Orbit Ring มันเป็นยังไงวงแหวนของดวงดาวถูกต้องครับผมเรียกว่าท้องจักรวาลไปเลยนะดีฟายแบบสวยมากเห็นแล้วแบบหลงรักก็ว่ารุ่นเนี้ยมีความคล้ายกับตอนที่เป็น P50 ซีรีส์ใช่ไหมคะที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆดวงตาใช่วางแนวนอนมันจะเหมือนเป็นแบบว่าคล้ายๆกับดวงตาของเราใช่อันนี้ดวงตาของจักรวาลเออยอโอ้โหอยู่ในหัวเว่ยนัว9 SE ค่ะ SE เท่านั้นเออเท่านั้นเลยแล้วมีอะไรอีกบ้างในเรื่องของดีไซน์ก็ว่าก็แนะนำในเรื่องของดีไซน์คร่าวๆครบว่าเฮ้ยฝาหลังเนี่ยมันจะมีความเป็นเงาๆเป็นแบบว่ามีความเป็นกระจกแล้วรวมถึงข้างบนเนี่ยตรงเลนส์กล้องก็จะเป็นเรียกว่าดีไซน์การออกแบบที่เรียกว่า Star Orbit Light ถูกต้องเอ้ย Orbit Ring นะครับผมใช่ นี่แล้วตรงข้างล่างตรงบริเวณแบรนด์ค่ะ Branding เขาก็จะเป็นโลโก้เขียนว่า Nova Nova แล้วก็หัวเว่ยมันจะมีวิธีการมองยังไงนี่ถ้าวางแนวนอนมันจะเป็น NO NOแล้วส่วนความอย่างนี้ตัว V V แล้วก็ตัว A เนาะเอ้ยมีความเก๋เนาะเรียกว่าเป็นการออกแบบ DeFi โลโก้นะเฉพาะรุ่นเลยให้ดูทันสมัยดูวัยรุ่นนะครับผมดูวัยรุ่นตอบโจทย์ตอบโจทย์ตอบโจทย์นะคนยุคใหม่จริงจริงค่ะเรามาดูในเรื่องของสเปคกันบ้างอยู่ที่หน้าจอก่อนเลยพี่ตั้มตัวนี้ใช้เป็นหน้าจอ LCD แบบ Full HDเป็น full view display ค่ะ 6.78 นิ้วความละเอียดเป็น full HD plus เลยถูกต้องครับเป็น full HD plus เพราะว่ามันมีการขยายในขอบข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับรองรับ refresh rate ตัวนี้เท่าไหร่คะพี่ตั้มตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากราคา 9,490 คิดว่า refresh rate ให้มาเท่าไหร่ตัวนี้ปกติเนี่ย refresh rate ในเรทราคานี้อาจจะประมาณ60หรือทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้ให้มาสูงสุดถึง90 Hz ว้าว90 Hz ถือว่าไหลลื่นในเรื่องของสมาร์ทโฟนเลทราคานี้ถูกต้องครับผมใช้งานสบายๆทั่วไปได้เล่นเกมดูวิดีโอดูหนังถ่ายฟรีดูโซเชียลเล่นโซเชียลได้หมดเลยได้หมดเลยครับผมเออยังไงอีกแล้วในเรื่องของเกมเมอร์สายเกมค่ะทัชสเปนเลทตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เหรอครับผมทัชสเปนเลทเนี่ยอยู่ที่270 Hzนะครับผมซึ่งเร็วมากนะครับเร็วๆนะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบแบบทัดเร็วเนี่ยทัดปุ๊บลื่นปั๊บไปนู่นปุ๊บลื่นปุ๊บลื่นปุ๊บใครใจร้อนใครชอบเล่นเกมอันเนี้ยต้องความไหลลื่นมันต้องมาถูกต้องครับผมตัวนี้เรียกได้ว่าแบบโอ้โหทั้งจอเร็วทัชก็เร็วด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากในเรื่องของจอใหญ่ความไหลลื่นมีให้แล้วก็อยากรู้ว่าคนเล่นเกมอย่างเงี้ยชิปเซตเนี่ยมันต้องตอบโจทย์เขาใช้ชิปเซตอะไรตัวนี้นะครับใช้เป็น Snapdragon 680นะครับตัวแรง Snapdragon มันตัวแรงอ่ะหมายถึงว่าพอถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าชิปเซตเนี่ย Snapdragon ไว้ใจเขาได้ไว้ใจได้เลยนะคุณจะเล่นเกม PUBG ROV นะครับผม Free Fire ก็ตอบโจทย์ในการใช้งานกันนะครับในรุ่นนี้เลยนะครับแล้วในเรื่องของระบบปฏิบัติการหลายคนถามว่าตัวนี้ใช้เป็น Android อะไรแล้วคะตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยตัวนี้รันบนระบบปฏิบัติการนะครับ Huawei HMS นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็น EMUI 12ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของ Huawei เลยนะครับใหม่ล่าสุดแปลว่าเขาก็พัฒนามาอย่างเต็มที่นะครับถ้าดูในตัวของเวอร์ชั่นใหม่ในเรื่องของตัว DeFi การตั้งค่า UI เนี่ยมันจะดูสมูทขึ้นดูง่ายขึ้นมีการแยกในเรื่องของตัวการแจ้งเตือนนะครับ อยู่ที่ด้านซ้ายแล้วก็การควบคุมอยู่ที่ด้านขวาแบบนี้ด้วยนะครับการควบคุมมันก็จะมีพวกแบบว่า Wi-Fi Bluetooth ไฟฉายหรืออะไรแบบเนี้ยถูกต้องทั่วไปเนาะครับเรียกได้ว่าแบบว่าตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับแล้วรวมถึงคนที่แบบชอบการตั้งค่าของ Huawei เนี่ยตัว UI แบบใหม่เนี่ยครับมันจะตั้งค่าได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดูสบายตาดูสมูทมากยิ่งขึ้นด้วยนี่นะครับเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยชอบมากในเรื่องของ UI มีความลื่นไหลมีความเป็นเค้าเรียกว่ามีชีวิตชีวามากขึ้นจริงค่ะเฮ้ยรอดรอดหลายอย่างเลยนะเนี่ยราคาไม่ถึงหมื่นนะครับตอบโจทย์จริงจังตัวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าชิปเซตเขาใช้เป็น Snapdragon ถูกต้องครับถูกป่ะ Snapdragon ก็ไว้ใจได้และถ้าเกิดว่าเรื่องของเล่นเกมเนี่ยแรมก็ต้องเยอะเยอะนะครับโอ้โหแรมรุ่นนี้ให้มาเท่าไหร่ให้แรมมาถึง 8GB นะครับผม 8GB ก็ถือว่าแรงแล้วก็เร็วจัดเต็มเลยได้แบบระดับนึงเหลือ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 นะครับแล้วก็ให้หน่วยความจำเนี่ยอยู่ที่128กิกนะครับโอ้128กิกะไบต์ก็จริงๆอ่ะถ่ายรูปก็เก็บได้หลายพันอยู่ได้เลยครับผมจริงๆแล้วไม่ใช่แค่หลายพันนะหลายหมื่นเลยเป็นหมื่นเป็นหมื่นรูปถ้าบอกว่า128กิกะไบต์อ่ะเป็นหมื่นได้แล้วใช่สบายเลยนะผมงั้นไม่ต้องห่วงเลยถ่ายภาพไปแล้วนะครับแล้วว่าน่าจะเข้าถึงเรื่องกล้องกันดีกว่า
นี่นะครับได้เรื่องกล้องไปเลยนี่เรื่องกล้องไปเลยดีกว่านะครับผมเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าถ่ายภาพได้เยอะใช่ไหมครับตรงนี้เองเนี่ยหัวเว่ยเนี่ยก็เข้ามาถึงเรื่องการถ่ายภาพเราเห็นว่าไอ้ตรงใหญ่ๆเนี่ยครับที่เป็นตัว Star Orbit Ring เนี่ยจริงๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นเลนส์หลักนะครับที่ให้ความละเอียดสูงถึง108ล้านเลยทีเดียวโอ้โหเยอะมากอ่ะนี่คือเลนส์หลักให้มา108ล้านพิกเซลก็คือความคมชัดถ่ายแบบรายละเอียดได้เลยครบหมดเลยใครอยากถ่ายภาพเป็นภาพขนาดใหญ่ก็ทำได้เออจริงคือแล้วที่ตามสไตล์ค่ะหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าหัวเว่ยอะเรื่องกล้องไว้ใจได้อยู่แล้วถูกต้องครับผมใช่ไหมแน่นอนแล้วเลนส์หลักให้มา108ล้านพิกเซลแล้วเลนส์ที่เหลือมีกี่เลนส์มีอะไรบ้างคะพี่ด้านหลังเนี่ยจะมีทั้งหมด4เลนส์ด้วยกันนะครับผมเลนส์หลัก108ล้านนะครับผมแล้วก็จะมีเลนส์อัลตร้าไวด์ไว้ถ่ายมุมกว้างได้112องศานะครับผมแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวเลนส์มาโครที่ถ่ายได้ใกล้ถึง4เซนติเมตรแบบว่าถ่ายอะไรที่แบบว่าใกล้ๆอย่างได้รายละเอียดอย่างได้แบงค์ตุ๊กตาแมลงต่างๆก็ได้นะครับผมรวมถึงในเรื่องของตัวเลนส์เดฟที่ไว้เก็บภาพหน้าชัดหลังเบลอก็มีเหมือนกันถ่ายพอร์เทรตถูกต้องครับผมเรียกได้ว่าตอบโจทย์ในการถ่ายภาพทุกมุมมองเลยทีเดียวได้ทุกระยะเลยไม่ว่าจะเป็นระยะปกติระยะกว้างระยะใกล้หน้าชัดหลังเบลอมีมาตอบโจทย์เลยมีตอบโจทย์หมดเลยดังนั้นสายถ่ายรูปได้อยู่แล้วตอบโจทย์แน่นอนนะครับจริงแล้วกล้องหน้าล่ะคะพี่ตั้มกล้องหลังได้แล้วกล้องหน้ายังไงตัวนี้เขาเรียกว่ากล้องหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น night portrait นะครับ นะครับให้ความละเอียดถึง16ล้านพิกเซลนะครับผมสามารถที่จะเซลฟี่ในเวลากลางคืนและเก็บภาพได้สวยนะครับอ่าฮะหนึ่งเมื่อกี้16ล้านพิกเซลแปลว่าเรื่องของผิวหน้าผิวอะไรของเราแบบมีการปรับให้เราสวยขึ้นไหมถูกต้องครับผมนี่ปรับให้ดีขึ้นเลยแล้วก็ตัวนี้ยังมีในเรื่องของตัวเขาเรียกว่านะครับผมการพรอสเทตเนี่ยที่เป็นกล้องหน้าแล้วก็ยังใส่ในเรื่องของตัวสกรีนแฟลชบนหน้าจอได้ด้วยนะครับนี่ครับผมเราเปิดสกรีนแฟลชได้นะเพื่อทำให้ใบหน้าเราสว่างมากยิ่งขึ้นดูเป็นธรรมชาติดังนั้นตอบโจทย์เลยเวลาที่ใครอยู่ที่แสงน้อยใช่ไหมครับอยากเซลฟี่ให้มีความชัดขึ้นปกติพี่ตั้มขอกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนอันนี้กลับเป็นปกติก่อนนะครับกลับไปเป็นเหมือนเดิมปิดแฟลชจากกล้องหน้าก่อนอ่ะแล้วทีนี้เฮ้ยเราไปอยู่ที่มืดหรือตอนกลางคืนแล้วอยากเปิดแฟลชกล้องหน้ายังไงคะเราก็จะเปิดตัวกดที่แฟลชแล้วกดที่ตัวเปิดอย่างนี้เลยนะเขาเรียกว่าเป็นสกรีนแฟลชซึ่งมันจะให้แสงที่นวลๆสว่างขึ้นดูสว่างดูเป็นธรรมชาติแต่ว่ามันยังนวลๆไม่ได้เป็นแสงแข็งถูกต้องครับนี่นะครับปกติถ้ามันเป็นแฟลชตรงๆเนี่ยมันจะแบบยิงแสงปุ๊บมาแสบตาแข็งแข็งมันจะแบบมีความแบบภาพมันดูแข็งแล้วก็สว่างจ้าใช่ครับอันนี้ก็จะตอบโจทย์สำหรับสายเซลฟี่ด้วยในเวลากลางคืนหรือในที่แสงน้อยนั่นเองจริงตอบโจทย์หลายเรื่องเลยนะในเรื่องของใครที่ชอบถ่ายรูปขอแวะดูคอมเมนต์นิดนึงมีใครถามนะมีคนพิมพ์เข้ามาสวยราคาดีเห็นไหมบอกแล้วดีไซน์เขาสวยจริงๆกับหัวเว่ยโนวา 9 SE ถูกต้องครับราคาก็ดีจริงๆเพราะราคาไม่ถึงหมื่นแค่ 9,490 บาทตอนนี้เรียกได้ว่าแบบตอบโจทย์ในทุกๆด้านจริงๆโอ้ตอบโจทย์ฝาหลังสวยเห็นไหมมีหลายคนแล้วก็บอกว่าได้ข่าวว่า Google Mobile Service ใช้ได้แล้วใช่ไหมใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังแต่ว่าขอเป็นตอนท้ายตอนนี้ขอแบบว่าขอเราดีไซน์สเปคกล้องเรื่องกล้องอยู่นะครับตอนกำลังอินเรื่องกล้องอยู่ยังไม่จบเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าเราจะต้องโหลดจากไหนหรือว่าใช้ยังไงมีอะไรให้ใช้บ้างได้นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงการถ่ายภาพบุคคลและภาพนิ่งไปแล้วนะครับต่อมานะครับวิดีโอเนี่ยตัวนี้ก็ไม่น้อยหน้านะครับสูงสุดได้เท่าไหร่ตัวนี้เนี่ยสูงสุดอยู่ที่ Full HD นะครับผมแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะถ่ายที่เป็นเขาเรียกว่า Dual View วิดีโอได้อันนี้เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยที่บอกว่า Dual View ของเขาแบบถ่ายข้างหน้าข้างหลังไปพร้อมๆกันใช่ครับแล้วระหว่างที่เราถ่ายวิดีโออยู่นะครับเราสามารถที่จะกลับกล้องหน้ากล้องหลังได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องสต็อปวิดีโอนะครับผมเดี๋ยวคือปกติถ้าเราจะกลับกล้องหน้ากล้องหลังหมายถึงว่าถ้าเราถ่ายวิดีโอใช่ไหมคะสมมติว่าก็ถ่ายกล้องหลังก่อนแล้วอยู่ๆเราอยากจะเปลี่ยนมาเป็นกล้องหน้าอยากจะถ่ายตัวเองแล้วต้องสต็อปใหม่อันนี้มันเหมือนต้องเริ่มวิดีโอใหม่เริ่มวิดีโอใหม่เลยแต่อันนี้คืออยู่ในคลิปเดียวอยู่ในคลิปเดียวกันเห็นไหมครับภาพต่อเสียงต่อใช่ไหมคะภาพต่อเสียงต่อเลยว้าวนะครับสุดยอดมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวอย่างเช่นถ้าเราถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยตัวกล้องหลังเนี่ยเราสามารถซูมได้ด้วยนะซูมได้ด้วยเฮ้ยนะครับผมคือหมายถึงว่าเราซูมคนละข้างได้หมายถึงว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นเลนส์ที่ถ่ายกล้องหลังอยู่ฝั่งนี้เป็นช่องของการถ่ายกล้องหน้ากล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยซูมได้นี่นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องหลังกับกล้องหลังก็ได้ก็คือจะเป็นกล้องหลังที่เป็นเลนส์อัลตร้าไวด์แล้วก็จะเป็นกล้องหลังที่เป็นเลนส์หลักก็สามารถซูมได้เหมือนกันนะครับนี่แบบนี้เลยทีเดียวนะครับชัดไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนะครับเห็นไหมถ้าฝั่งนี้จะเป็นกล้องหลังใช่ไหมคะเอ้ยอะไรนะ
อันนี้ยังเป็นกล้องหลังทั้งสองกล้องแต่ว่าเป็นกล้องเลนส์วายลองกดสลับดูให้หน่อยครับผมก็จะกดสลับดูตรงนี้ใช่ไหมคะปึ๊บนะครับจะเป็นก็จะเป็นกล้องหลังกับกล้องหน้าแล้วใช่ครับเห็นไหมว่าวิดีโอยังรันอยู่มันไปพร้อมกันดังนั้นกันว่าเนี่ยตอบโจทย์เวลาที่สมมติว่าใครไปเที่ยวแล้วอยากจะอัดบรรยากาศให้ดูว่าตาเราเห็นอะไ รแล้วก็อยากให้เห็นแบบว่าreact หน้าของเราไปด้วยใช่ตอบโจทย์แล้วก็ตัวกล้องหน้าข้างหลังเนี่ยสามารถที่จะเล่นกิจกรรมสนุกๆกันได้เช่นโยนของให้การส่งของส่งอะไรอย่างเงี้ยได้เป็นแบบวีล็อกฟันฟังนะครับมันๆอย่างนี้หรือแบบว่าไปกับเพื่อนไปกับแฟนแล้วอยากจะเห็นแบบเหมือนอัดอย่างเงี้ยสมมุติว่าแบบเฮ้ยเวลาวันครบรอบให้ของขวัญเรายื่นให้เห็นหน้าเราเห็นหน้าแฟนเราใช่ไหมเป็นภาพวิดีโอดีๆโดยที่เราไม่ต้องไปตัดต่อเพิ่มเติมเลยได้อยู่ในคลิปเดียวกันเลยอยู่ในแบบว่า2ช่องผ่านดูอัลวิวิดีโอถูกต้องหรือว่าถ้าภาษาไทยก็คือเป็นการถ่ายมุมมองคู่มุมมองคู่ใช่ไหมมีได้เลยในเครื่องในกล้องของหัวเว่ยเป็นฟีเจอร์ที่เขาให้มาเลยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มไม่ต้องลงอะไรเพิ่มเลยกับตัวหัวเว่ยนะว่า9 SE ตัวนี้นะครับใช้แล้วมีอะไรอีกบ้างคะพี่ตั้มในโหมดของกล้องจริงๆแล้วในเรื่องของกล้องเนี่ยยังมีอีกหลายจุดครับอย่างเช่นถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์นะครับผมหรือว่าจะเป็นการถ่ายในโหมดกลางคืนก็ได้นะครับรวมถึงการที่เราแบบว่าอยากจะถ่ายในเรื่องของโหมดโปรก็สามารถทำได้เหมือนกันปรับได้ตามใจชอบเลยอะไรเองได้เลยถูกต้องครับอันนี้เรียกได้ว่าแบบโอ้ยฟังก์ชันคล้องเนี่ยครบแน่นอนในการใช้งานถือว่าคุ้มเกินราคา 9,490 บาทมากอัดแบบเขาอัดสเปคอัดฟีเจอร์มาแบบเกินราคาเกินราคาจริงๆผมว่าตัวนี้คุ้มครับผมถ้าใครดูอยู่เนี่ยกำลังตัดสินใจเนี่ยรีบจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับถูกต้องค่ะไหนๆอ่ะเรื่องกล้องกันว่าค่อนข้างครบไหมคะพี่ตั้มผมว่าครบเลยครับครบเนาะรวมถึงตัวนี้เนี่ยหลายๆคนถามมาว่าใส่ได้กี่ซิมรุ่นนี้ใส่ได้2ซิม2ซิมหรือว่าจะเลือกใส่เป็น1ซิมกับอีก1ไมโคร SD การ์ดอันนี้ได้มั้ยตัวนี้จะใส่เป็น2ซิมอย่างเดียวอ๋อได้แค่2ซิมอย่างเดียวก็ดังนั้นใครที่แบบมี2เบอร์ก็ตอบโจทย์แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ต้องใส่ไมโคร SD การ์ดเพิ่มก็ได้128 GB เยอะแล้วพอนะครับพอแล้วเรียบร้อยนะถือว่าพอแล้วก็ตอบโจทย์อยู่แล้วมีอะไรอีกบ้างคะนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงตัว5.0 NFC ให้มาพอร์ตการเชื่อมต่อของตัวนี้เนี่ยเป็น USB Type C ถูกต้องครับเป็น Type C แล้วก็รองรับการชาร์จเร็วด้วยนะครับตัวนี้ชาร์จเร็วมากเท่าไหร่พี่ตั้มเมื่อกี้ที่เราบอกไปต้นไลฟ์แล้วบอกต้นไลฟ์นะครับผมใครจำได้ไหมพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อยช่วยตอบหน่อยว่าเมื่อกี้ชาร์จเร็วเท่าไหร่ชาร์จเร็วเท่าไหร่เขาบอกเลยว่าเกิน50วัตต์นะครับแน่นอนแน่นอนนะครับมีใครอยู่เราตั้งแต่ต้นไลฟ์จนถึงตอนนี้น่าจะตอบได้ใครฟังไว้เนี่ยช่วยกันตอบหน่อยนะครับผมแต่จริงๆเนี่ยผมเฉลยเลยละกันเฉลยไปเลยตัวนี้เนี่ยชาร์จเร็วอยู่ที่66วัตต์เลยนะครับซึ่งใช้เวลาชาร์จเนี่ยให้เต็มเนี่ย 0-100% เท่าไหร่กี่นาที38นาทีโอ้38นาทีเอาง่ายๆตีไปว่าครึ่งชั่วโมงคือเต็มแล้วเต็มแล้วนะครับเวลาเราชาร์จตอนเช้าตอนกลางคืนลืมชาร์จแบตหมดจะออกไปทำงานตอนเช้าปุ๊บไปอาบน้ำกลับมาแบตเต็มอาบน้ำกินข้าวแต่งตัวเต็มแล้วเต็มแล้วพร้อมไปทำงานเต็มที่ไม่ต้องพก power bank ต่อไปนะครับแล้วก็หัวเว่ยเนี่ยให้แบตเตอรี่อึดด้วยนะครับเท่าไหร่คะให้แบตเตอรี่มา 4,000 มิลลิแอมนะครับแต่อึดสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันเลยได้ได้แน่นอนนะครับ 4,000 มิลลิแอมเนาะผมใช้อยู่เนี่ยโอ้โหยังเหลือ 60% เลยนะตั้งแต่เช้านะสบายนานอยู่นานเลยนานเลยนะครับเรียกได้ว่าแบบโหเว่ยเนี่ยเรื่องของแบตเนี่ยทำได้ดีมากทำได้ดีนะครับผมหลายๆคนเนี่ยที่ชอบเนี่ยผมก็ชอบเรื่องนี้เหมือนกันมีอะไรอีกไหมพี่ตั้มจริงๆเมื่อกี้เราถ่ายวิดีโอไปแล้วถ่ายรูปไปแล้วใช่ไหมแน่นอนว่าสุดท้ายเนี่ยพอเราได้ภาพเนี่ยเราต้องมาแต่งจ้านะครับเราต้องมาแต่งภาพแต่งวิดีโอก่อนลงโซเชียลถูกต้องนะครับผมเพื่อให้เราแบบเป๊ะวังนิดนึงนะครับผมแต่โหเว่ยเนี่ยครับเรามีตัวแอปในการตัดต่อวิดีโอให้เลยนะครับซึ่งแอปตรงนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าแอปที่มีชื่อว่า Petal Clip นี่นะครับเขามีไว้ทำอะไรคลิปนี่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอหรือเอาอะไรทำมาเป็นคลิปใช่ไหมแน่นอนครับผมนะครับยังไงพี่ตั้มแนะนำเลยแนะนำเลยตรงนี้บอกเลยว่านะครับผมถ้าใครได้ถ่ายรูปบนหัวเว่ยที่เป็น EMUI 12แล้วเนี่ยและยังไม่ลองใช้ Petal Clip อยากให้ลองใช้ดูนะครับผมเรียกได้ว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับPetal Clipเนี่ยจะเป็นแอปตัดต่อวิดีโอของหัวเว่ยซึ่งเราสามารถที่จะตัดต่อด้วยตัวเองก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการใช้แบบแม่แบบที่มันมีมาให้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่การตัดต่อที่เริ่มต้นด้วยตัวเองก่อนนะตัวเองนี่นะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บตัวเองไม่ได้แบบว่ามีต้นแบบหรือมีตัวอย่างคลิปมาเลยใช่ไหมคะวัดเลยครับความสามารถเราในการตัดต่อเป็นยังไงบ้างวันนี้เนี่ยอยากได้ตามสไตล์ตัวเองถูกต้องแล้วหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยไม่มีความสามารถในการตัดต่อวิดีโอไม่ต้องกลัวครับมันตัดต่อง่ายนะครับไม่มีประสบการณ์ก็ลองได้เลยนะครับอันดับแรกเราเลือกก่อนเลยเลือกคลิปใช่ไหมคะเลือกคลิปที่จะเราจะเอามาตัดต่อ นะครับ
หรือรูปภาพก็ได้นะครับที่เราเลือกเลยสมมติเลือกแล้วเนี่ยมันก็จะถามว่าคุณเนี่ยจะใช้เป็นแบบ HD ไหมหรือว่าแบบธรรมดาอ่ะนะครับผมขออนุญาตกดไปก่อนกดไปก่อนนะครับผมแล้วเนี่ยในตัวฟังก์ชันนะครับมันสามารถที่จะตั้งใส่เพลงก็ได้ใส่สติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นการใส่ถูกต้องครับสามารถตัดได้เองเลยตรงนี้ตัดออกตรงนี้เร่งความเร็วตัวนี้สามารถที่จะใส่วิดีโอแทรกขึ้นมาได้คือเหมือนแบบโปรแกรมตัดต่อมืออาชีพทั่วไปเลยเออแต่ว่าอยู่ในสมาร์ทโฟนหัวเว่ย Nova 9 SE ติดมาให้กับเครื่องไม่ต้องโหลดเลยโอ้ยไม่ต้องโหลดเลยใช่ครับเหมือนมาพร้อมเครื่องเลยใช่เลยใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยครับผมนี่เรียกว่าตอบโจทย์นะครับและหลังจากที่เราได้วิดีโอที่เราต้องการและกดส่งออกเรายังสามารถเลือกในเรื่องของเฟรมเรทแล้วก็ความละเอียดเพิ่มขึ้นได้ในการแรนเดอร์ได้ด้วยนี่นะครับเรียกได้ว่าแบบเป็นโปรแกรมง่ายๆนะครับใครถือหัวเว่ยอยู่มีพีเทลคลิปลองดูนะครับผมและแล้วมาอวดกันแน่นอนครับแล้วคุณก็จะบอกว่าการตัดต่อคลิปวิดีโอจะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคุณนะครับไม่ยากต่อไปแล้วเนาะนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ว่าเราเขาเรียกว่าไงครับขี้เกียจนะครับผมนะครับอย่างเช่นเราก็จะมีแม่แบบมาให้นะซึ่งแม่แบบมีหลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะครับผมก็มีแบบให้เลือกด้วยนะครับนี่นะครับหรือจะเป็นแบบ vlog แบบนี้ก็ได้เท่ๆเลยนะครับอย่างเช่นนี่คือตัวอย่างครับนี่เป็นตัวอย่างที่มีอยู่แล้วได้มั้ยเดี๋ยวตั้งได้ไม่เป็นไรอันนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือภาพคร่าวๆชอบแม่แบบนี้ตัวอย่างคลิปแบบนี้แล้วกดเราอยากใช้เริ่มต้นไปได้เลยนะครับแล้วมันจะมีระบุว่าต้องใช้กี่ภาพอย่างอันเนี้ยเขาระบุว่าต้องใช้25ภาพผมก็เลือกไปเลย25ภาพยี่สิบห้าภาพปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดไปเลยแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันเรามาดูกันว่าเขาจะคลิปที่ออกมาจะน่าจะเป็นยังไงอันนี้คือแบบผมไม่ได้ทำการตัดต่อเพิ่มเติมเลยนะได้มาจากคลิปล้วนๆเลยนะครับนี่อ่ะเสร็จแล้วนะครับกดถัดไปได้เลยและมันก็จะทำการประมวลผลภาพสักครู่หนึ่งนะครับรอแป๊บนึงให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หุ้ยแป๊บเดียวเองเรียกได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยเรนเดอร์เร็วมากนะครับรอสักครู่หนึ่งนี่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคลิปเนี่ยจะตรงเหมือนเมื่อกี้ไหมโอเคครับโชว์เลยนี่ครับผมนี่คือภาพที่เราจากเครื่องของเราแล้วก็ตรงตามเมื่อกี้เลยว่าตามตัวอย่างที่เราเลือกว่าแม่แบบนี้เห็นไหมเราไม่ต้องแบบเสียแรงเลยเลือกแบบปุ๊บเลือกภาพที่ต้องการได้คลิปเท่ๆมาแล้วเรียบร้อยเออเลิศเลิศเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราทำการส่งออกนะครับอ่ะส่งออกไปเลยปึ๊บนะครับขออนุญาตเลือกเฟรมเรทน้อยๆนะครับเพราะว่าจะได้เรนเดอร์เร็วๆนะครับใช่ๆโอเคมีเห็นว่ามีคนระหว่างนี้มีคนพิมพ์เข้ามาสวยมากค่ะเออเครื่องสวยต้องมีแล้วค่ะโอเคนะครับนอกจากเครื่องสวยดีไซน์ก็ดีสเปคก็ดีฟีเจอร์ต่างๆก็จัดมาให้เรียกว่าตอบโจทย์มากนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมที่เราอาจจะเห็นไหมคะไม่สะท้อนเนาะภาพชัดอยู่ที่เมื่อกี้เราลองทำตอนก่อนเข้าไลฟ์รูปรวมรูปที่เป็นภาพนิ่งแต่รูปมารวมกันนะเห็นไหมเห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับผมใครๆก็สามารถทำได้เป็นมือตัดต่อวิดีโอได้เลยนะครับเลิศค่ะเลิศเลยนะครับถ่ายภาพจบถ่ายวิดีโอจบตัดต่อจบอยู่ในเครื่องหัวเว่ย Nova 9 SE รุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้เนาะน่าจะประมาณนี้ในเรื่องของโอ้มีคนถามว่าตัวนี้มีช่องใส่หูฟังไหมครับตัวนี้นะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็น Type C นะครับผมจะเป็น Type C เลยรวมกับช่องใส่เสียบชาร์จแบตถูกต้องครับแต่จริงๆในสมัยนี้เนี่ยครับถ้าผมแนะนำเนี่ยอาจจะใช้หูฟังบลูทูธเพิ่มเติมนะครับหัวเว่ยเองก็มีเหมือนกันไม่ต้องมีสายแล้วใช่นะบานาน่าก็มีให้เลือกหลายตัวนะใช่แล้วนะครับโอเคสะดวกนะครับยังไงอีกบ้างนี่เดี๋ยวเรามาตอบคำถามเลยหลายคนที่กังวลใช่ไหมคะว่าเฮ้ยซื้อหัวเว่ยมาจะใช้ Google Mobile Service ได้ไหมแอปของ Google ได้ไหมหรือว่าโหลดแอปโหลดอะไรเนี่ยจะได้ทุกแอปหรือว่าครบหรือเปล่าจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเราครอบคลุมแอปส่วนใหญ่แล้วในการใช้งานนะครับจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นที่แอปพลิเคชันของหัวเว่ยก่อนนะครับที่มีชื่อว่าแอป Gallery โหยแอป Gallery แอปที่เป็นสีแดงก็จะมีแอปยอดนิยมต่างๆนะครับให้ดาวน์โหลดในนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นแอปธนาคารนะครับผมแอป Grab นะครับหรือว่าจะเป็นเกมช้อปปิ้งออนไลน์ Lazada Shopee ต่างๆนะครับรวมถึงนะครับนะครับผมแอป
ที่เราใช้งานอย่างเช่น TikTok นะครับธนาคาร KBank 7-Eleven ต่างๆในนี้ก็มีแอปยอดนิยมที่ทุกคนใช้โดยส่วนใหญ่เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับธนาคารเอ่ยโซเชียลเอ่ยมีหมดแน่นอนครับแล้วก็ถ้าหากเราต้องการแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเนี่ยผมก็จะแนะนำเป็นตัว Huawei Pixel Fold นะครับอันนี้จะเป็นโลโก้เขาพื้นหลังสีขาวแล้วก็เป็นโลโก้สีฟ้านะครับผมในการแบบเสิร์ชหาตัวแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้หรือถ้าใครอยากใช้แอปพื้นฐานของ Google เนี่ยก็จะแนะนำเป็นตัว G Space นะครับผม G Space ก็สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันโดยส่วนใหญ่ได้แล้วใน G Space เนี่ยจะมีอะไรบ้างคะพี่ตั้มในแอป G Space ถ้าเราโหลด G Space มาเสร็จแล้วไว้ในเครื่องเราปุ๊บใน G Space เข้ามาจะเจอกับแอปอะไรบ้างคะจริงๆแล้วถ้าเป็นใน G Space ที่เราโหลดเข้ามาครับเราสามารถที่จะเข้าถึงนะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับพื้นฐานได้เลยเครื่องนี้ก็โหลดไว้ให้แล้วแน่นอนนะครับกดเข้ามาได้เลยเข้าไปเลยมันจะเป็นโลโก้ Backgroundเป็นสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีเขียวค่ะนี่ตามนี้เลยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยได้เลยเข้ามาเลยเห็นไหมมี Instagram Facebook Google Map YouTube Gmail ก็มี Classroom Google Drive Google Meet Google Photo มีหมดเลยคืออะไรที่เป็นแอปของ Google ใช้งานได้แล้วก็สามารถใช้งานได้บน G Space ตัวนี้เลยใช้ได้จริงๆเดี๋ยวหาว่ากันโมกันกดเข้าไปนี่ปึ๊บแต่ว่ากันโหลดทางInstagram ไว้ข้างนอกแล้วกันกดออกมาข้างนอกคือเพื่อความสะดวกสบายเนี่ยเราสามารถที่จะช็อตคัทมาที่ตัวหน้าจอเดสก์ท็อปได้เลยนี่มันเข้าได้จริงเหลือแค่ลงชื่อเข้าใช้เป็นแบบว่าแอคเคาท์ของเรานะเห็นไหม Facebook กันก็ดึงมาให้แล้วอยู่หน้าจอหลักเลยน่ะแค่พิมพ์อีเมลพาสเวิร์ดเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับผมโอ้โลดอ่ะเรียกว่าตอบโจทย์ในการใช้งานแอปพลิเคชันของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นแน่นอนเออดังนั้นไม่ต้องกลัวค่ะว่าถ้าซื้อหัวเว่ยมาแล้วมันไม่มี Google Mobile Service แล้วมันจะไม่ใช้ Google ไม่ได้หรือโหลดแอปอะไรไม่ครบค่อนข้างครบนะกันว่าเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่ตั้มบอกไปว่าก็โหลดผ่านหัวเว่ยแอปเลยพิมพ์เซิร์ชแล้วยังมี G Space มารองรับดังนั้นหมดห่วงแล้วค่ะเรื่องนี้ก็ไม่ห่วงแล้วสบายสบายสบายเลยค่ะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อพนักงานที่หน้าร้านได้เลยนะครับผมเขาจะให้คำแนะนำนะครับที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกท่านแน่นอนนะครับใช่เนาะตอบโจทย์หลายเรื่องเลยค่ะแน่นอนครับเรียกได้ว่าโอ้โหมาทั้งราคาดีนะครับผมสเปคกล้องจบที่ตัวนี้นะครับสเปคภาพรวมต่างๆนะครับยังเหลืออะไรอีกครับตัวนี้มีอะไรบ้างยังมีอะไรอีกบ้างยังมีอะไรอีกบ้างมีไหมก็ว่าก็ตอบคำถามไปหลายเรื่องในเรื่องของดีไซน์บอกไปแล้วสเปคชิปเซตหน้าจอกล้องบอกครบแล้วในเรื่องของการโหลดแอปต่างๆ G Space เราก็บอกแล้วมีอะไรไหมคะพี่ตั้มที่พี่ตั้มอยากเสริมจริงๆแล้วเนี่ยที่อยากจะเสริมนะครับมันก็คือการใช้งานกับตัว Huawei Eco Fit Tem นะครับแน่นอนนะผมว่า Huawei เนี่ยเรามีเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Huawei Share นะครับซึ่ง Huawei Share เนี่ยเรามีการสร้าง Huawei Eco Fit Tem ขึ้นมาสำหรับลูกค้าเนี่ยที่เป็นแฟนมาแท้หัวเว่ยอยู่แล้วหรือมีอุปกรณ์หัวเว่ยตัวอื่นใช้ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหูฟังโน้ตบุ๊กหรือว่าจะเป็นตัวสมาร์ทโฟนตัวอื่นเนี่ยหัวเว่ยก็จะมีเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าหัวเว่ยที่สามารถโอนถ่ายไฟล์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวนี้จะเร็วกว่าบลูทูธเนี่ยถึง20เท่าเลยทีเดียว อย่างเช่นผมเนี่ยมีรูปถ่ายปุ๊บถ่ายเสร็จปุ๊บอุ้ย108ล้านหลายๆคนอาจจะมองว่าไฟล์มันใหญ่มากตัวนี้ส่งด้วยหัวเว่ยแชร์ไปอีกเครื่องนึงปุ๊บใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง10วินาทีก็ได้แล้วก็คือต้องเป็นหัวเว่ยกับหัวเว่ยถูกต้องครับผมสมมติพี่ต้อมถ่ายรูปจากเครื่องนี้ฉันจะต้องเฮ้ยพี่ต้อมส่งให้หน่อยค่ะส่งมาได้เลยเปิดหัวเว่ยแชร์แล้วก็ส่งมาได้เลยแล้วเรื่องของตัวรายละเอียดของไฟล์เนี่ยไม่ลดลงด้วยไม่เหมือนกับเวลาส่งผ่านโซเชียลหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆจริงอันนั้นมันจะมีความละเอียดมันจะลดลงเนาะอันนี้ก็คือตอบโจทย์นะครับแล้วก็ยังสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นเช่นนาฬิกาก็ใช้นาฬิกาเพื่อชัตเตอร์ได้ชัตเตอร์ภาพได้หรือว่าจะเป็นตัวหูฟังที่เชื่อมต่อแบบบ๊อบอัพได้เลยทันทีโดยที่แบบไม่ต้องเชื่อมต่อแบบหลายขั้นตอนนะหรือว่าพอได้รูปมาแล้วได้วิดีโอมาแล้วอยากจะส่งผ่านเข้าคอมพิวเตอร์ก็ใช้หัวเว่ยวันฮอปแต่เพื่อส่งเข้าไปได้เลยเหมือนกันอันนี้ก็เคยลองใช้เวลารวดเร็วมากก็ใช้ตัวหัวเว่ยที่เป็นโน้ตบุ๊กอยู่ใช่แปลว่าตอบโจทย์เลยใช่ไหมครับคือเข้าเลยเข้าเลยอันนี้เรียกได้ว่าวันฮอปทรานเฟอร์นะครับดีมากจริงเร็วด้วยค่ะเร็วมากไม่ต้องเสียบสายไม่ต้องอะไรเลยแค่นี้แปะไปตรงของก้นแปะตรงโปรเรนคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดแต่ถ้ามันเป็นตัวโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่แล้วถ้าเป็นรุ่นเดิมเนี่ยอาจจะแปะที่ตัวสติ๊กเกอร์นะของตัวหัวเว่ยแชร์นั่นเองเออของก้นรุ่นใหม่แล้วสบายแล้วรุ่นใหม่อัปเกรดอัปเกรดครับโอ้โหเป็นสาวไอทีต้องอัปเกรดแน่นอนนะผมด้วยว่าตอบโจทย์เราต้องทั้งสวยแล้วก็เร็วด้วยนี่ใช่ไหมเออป่ะก้นว่าค่อนข้างครบแหละสำหรับหัวเว่ยโนวา 9 SE อ่ะ
เรามาดูในเรื่องของโปรโมชั่นกันบ้างค่ะที่เมื่อกี้กันบอกไปตอนต้นไลฟ์ว่าเดี๋ยวก็จะมาบอกโปรโมชั่นจากทางบานาน่าให้สำหรับใครที่สนใจหัวเว่ยนัว 9 แน่นอนนะผมสนใจแน่นอนฟังขนาดนี้ฟังให้ดีเลยค่ะฟังให้ดีเลยได้ไหมภาพกลับมาชัดเสียงชัดไหมคะโอเคอ่ะโอเคก้นต่อเลยนะเรียกได้ว่าเมื่อกี้กำลังจะเจอโปรโมชั่นเนี่ยตื่นเต้นเลยทีมงานตื่นเต้นเสียงหายไปแป๊บนึงแต่โอเคเรากลับมาแล้วอย่าเพิ่งหนีเราไปเราจะเริ่มบอกโปรโมชั่นแล้วค่ะสำหรับ Huawei Nova 9 SE ราคาอยู่ที่ 9,490 บาทว้าวราคาดีมากๆค่ะจะบอกเลยว่าโปรโมชั่นของเราก็จัดหนักจัดเต็มตามสไตล์ของบานาน่าของเราค่ะ ไม่ว่าจะลดเอ่ยแถมเอ่ยโอ้โหผ่อนเพลินจัดเต็มมากไม่เคยน้อยไม่เคยน้อยไม่เคยน้อยหน้าค่ะนี่เลยเราสามารถจองได้แล้วนะคะที่ทางหน้าร้านบานาน่าได้ทุกสาขาเลยหรือว่าทางออนไลน์ของเราก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ bnn.in.th ตั้งแต่วันนี้ค่ะวันนี้วันแรกมั้งวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่18มีนาคมยาวไปจนถึง25มีนาคมก็1สัปดาห์เออประมาณ1สัปดาห์ไม่เยอะนะครับผมต้องรีบแล้วดังนั้นให้รีบตัดสินใจแล้วจะบอกว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีแค่ถึงวันที่25วิธีการจองค่ะง่ายมากๆเลยถ้าเดินไปที่หน้าร้านบานาน่านะคะที่หน้าร้านจองวิธีจองก็คือมัดจำ500บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกไปหน้าร้านอยากจะจองผ่านทางออนไลน์นะคะจองหัวเว่ยนัว 9SEให้เราอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นทางออนไลน์เนี่ยจะต้องชำระเต็มจำนวนรับเครื่องวันแรกจะเริ่มวันที่26มีนาคมเป็นต้นไปเรียกได้ว่าแบบจองปุ๊บอาทิตย์เดียวได้เครื่องเลยโอ้ได้เครื่องเลยใช่ใครจองเต็มก็ได้เครื่องไวก็เริ่มรับเครื่องวันแรกวันที่26มีนาว้าวเนาะสำหรับโปรโมชั่นนะคะใครที่สั่งจองหัวเว่ย Nova 9 SE กับทางบานาน่าของเราตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25มีนาคม2565ทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์นะคะอันนี้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านออนไลน์ฟังดีๆนะทุกคนมีหลายต่อมากๆค่ะเราเริ่มกันที่ต่อที่1เลยพี่ตั้มโอ้โหนี่อดใจรอเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วราคาดีขนาดเนี้ยควักเงินจ่ายแล้วนะควักเงินจ่ายแล้วครับผมของแถมไม่ต้องก็ได้แต่บานาน่าเราอยากจะให้ค่ะโอ้โหใจดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเสียชื่อใช่ไหมเราไปฟังต่อที่1กันเลยค่ะต่อที่1รับฟรีหูฟัง Huawei Freeless สีดำค่ะมูลค่า 2,490 บาทเลยโอ้โหเปิดมาก็ 2,000 เลยเหรอครับ 2,000 ฟรีเลยไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยนะพี่ตั้มใครอยากได้อันนี้คืออยากได้โทรศัพท์เราให้หูฟังไปด้วยคือเอาโทรศัพท์ก็ให้นะสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ก็ให้ด้วยแต่ให้หูฟังด้วยหูฟังฟรีเลสอันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงคะพี่ตั้มจริงๆเนี่ยหูฟังฟรีเลสตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่านิยมมากสำหรับสายคนที่ออกกำลังกายดูแลสุขภาพนะครับมันเป็นสปอร์ตบลูทูธตัวนึงที่สวมใส่ได้ง่ายพกพาได้ง่ายด้วยเพราะว่ามันสามารถคล้องอยู่ที่คอเราได้นะครับผมแล้วเราใส่ปุ๊บแล้วก็จะจ็อกกิ้งไปวิ่งออกกำลังกายนะครับผมหรือว่าจะออกกำลังกายหนักมันก็จะไม่หลุดเพราะว่ามันใส่ได้กระชับมากเลยทีเดียวโอ้เลิศและคือเรื่องของเสียงเรื่องของการสนทนาเรียกได้ว่าเยี่ยมตัวนี้เยี่ยมไม่เมยลำโพงออกมาตอบโจทย์แน่นอนนะสำหรับคนที่เป็นฝ่ายเฮลตี้นะครับถึงว่าไม่ได้เฮลตี้นะก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ห้อยที่คอแบบไม่ใช้ก็เอามาแป๊กเก็บไว้ได้นี่นะครับแล้วก็สายเนี่ยจะมีการคลื่นตัวอัตโนมัติก็คือแบบเขาเรียกว่ามันจะไม่พันกันเลิศมากมากแล้วดูราคาดิเราให้ไปอันแรกเราก็คือให้ฟรีแล้ว 2,490 บาทเท่ากับผมซื้อสมาร์ทโฟน 7,000 เองเหรอเอออ่ะเห็นนะเริ่มตัดเริ่มตัดเหลือ 7,000 เหลือ 7,000 มาดูค่ะต่อที่2ต่อที่2ยังไม่หมดนะคะรับฟรีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นโรเบิร์ตวาคัมค่ะแล้วก็มี power bank 10,000 มิลลิแอมมีเซตบ็อกซ์สปีกเกอร์บลูทูธค่ะมูลค่ารวมทั้งหมดนะคะกว่า6,740 บาทอะไรนะครับผมเมื่อกี้ตัดไปแล้วเหลือ 7,000 ตัดอีก 6,700 เออนี่คือก็คือให้ไปเหมือนกันฟรีๆเลยแถมไปเลยเยอะมากเลยนะบรรณาจัดเต็มมากนะครับถ้าคุณลบราคาปีของแถมเนี่ยเหลือไม่ถึง 1,000 เหลือ 1,000 ต้นๆไม่ถึง 1,000 หรอครับเอาใหม่ๆนะใหม่ๆเมื่อกี้เท่าไหร่นะ 2,490 แล้วก็เมื่อกี้รวมเบ็ดเสร็จเท่าไหร่นะเมื่อกี้ 2,000 ก็เมื่อกี้เหลือประมาณ 6,000 แล้วก็ลดไปอีก 6,000 โหเยอะมากมีทีมงานช่วยคิดเหลืออยู่ประมาณ
เหลือ260บาทเดี๋ยวก่อนไม่ถึง 1,000 ทุกคนนะครับผมเอ้ยเหมือนได้ครึ่งปีนะครับผมแต่นี่แค่ต่อที่2นะทุกคนต่อที่2เดี๋ยวยังมีอีกเหรอครับยังมีค่ะเรารู้สึกว่าจะขาดทุนกันเลยเหรอครับผมไม่ใช่เราอยากจะให้ลูกค้าได้ใช้ของดีๆได้ใช้อะไรแบบผมบอกเลยว่าใครได้ข้อมูลนี้ไปก่อนเนี่ยได้ตัดสินใจเนี่ยคุ้มจริงๆดังนั้นถึงวันที่25มีนาคมนี้เท่านั้นรีบด่วนๆจองที่ร้านบานาน่านะคะร้านบานาน่าโลโก้สีเหลืองนะคะอ่ะไปค่ะต่อที่3ผ่อนสบายๆอีก 0% นานสูงสุด24เดือนค่ะ2ปีเลยคือเมื่อกี้เหลือไม่กี่ร้อยผมสามารถผ่อนอีก24เดือนตกเดือนละ10บาทเอาไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ต้องคิดจากราคาเครื่องเต็มคิดจากราคาเครื่องเต็มครับผมแต่จริงถ้าเกิด24เดือนเอาจริงๆถ้าเกิดว่าลองคิดแบบง่ายๆ10เดือนก็ตกเดือนละประมาณ900บาทแล้วนี่24เดือนลดลงจาก900อีกอ่ะประมาณ400บาทเฮ้ยเดือนละ400เอง400คุณสามารถมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่แบบสวยๆดอกโหฟิวเจอร์สเปคตอบโจทย์ในราคาต่อเดือนแค่400บาทเท่านั้นสบายๆนี่คือถ้าแบบผมเอาไปแชร์ TikTok ถ่ายลงถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเผลอๆเนี่ยได้เงินคืนมาแล้วเนี่ยดังอีกดังอีกถ่ายรูปสวยไงดังอีกปังไปเลยครับผมโฆษณาเข้าได้เลยถูกไหมต่อที่3อย่างที่บอกว่าผ่อนสบายๆ 0% นานสูงสุด24เดือนกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการค่ะหรือว่าใครที่ไม่มีบัตรเครดิตนะคะก็สามารถผ่อนได้เหมือนกันค่ะกับทาง True Money Wallet ได้ 0% นานสูงสุด24เดือนเหมือนกันทุกคนนะครับผมไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้อีกเหรอใช่ wow. True Money Wallet โอ้โหรอดนะจัดเต็มจริงๆครับผมให้ใจไปเลยนะครับโอ้โหจริงๆยังมีค่ะพี่ตั้มต่อที่4ของเราเมื่อกี้4ต่อแล้ว4ต่ออ่ะเรามาเริ่มต่อที่4เลยมีต่อที่4อีกและคะแนนรับเครดิตเงินคืนได้สูงสุด 20% ค่ะถ้าเกิดว่าใช้คะแนนของ SCB Reward 2เท่าของยอดซื้อรับเครดิตเงินคืนไปเลยไม่เกิน 30,000 บาทต่อท่านว้าวอยู่ลูกค้า 20% อ่ะบัตรเครดิตได้แคชแบ็กอีกโอ้โหถูกต้องคุ้มจริงๆมีแต่คุ้มในคุ้มทั้งนั้นเลยคุ้มในคุ้มค่ะนะครับรวมทั้งค่ะต่อที่5ยังไม่หมดอีกนะครับผมนิ้วผมจะหมดแล้วนะครับเนี่ยนะครับนี่มาต่อที่5กันค่ะเก่าแรกใหม่ก็มีสมมติว่าพี่ต้อมมีสมาร์ทโฟนเครื่องเก่าใช่ไหมคะเครื่องเก่าอยู่เครื่องนึงยังใช้ได้ยังใช้ได้หรือแบบยังไงก็ได้ที่เราไม่อยากใช้และอยากได้เครื่องใหม่อยากได้หัวเว่ยโนวา 9 SE อ่ะใช่ตอนนี้อยากได้แล้วครับเก่าแรกใหม่ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะถูกต้องต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเก่าแรกใหม่ไปหาพนักงานเลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะเอามาเก่าแรกใหม่ก็คือเขาก็จะทำการประเมินค่าเครื่องเก่าของเราว่าเครื่องเก่าของเราเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่สมมตินะว่าพี่ตั้มเอาเครื่องเก่าของพี่ตั้มไปราคาอยู่ที่ 7,000 อย่างเงี้ยเอามาแลกซื้อได้เลยอันนี้ราคา 9,400 ลบกับ 7,000 พี่ตั้มจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่พี่ตั้มคิดเอา 2,490 บาทเองนั่นไงนั่นไงก็ดังนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปเลยค่ะเครื่องใหม่จะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ไม่อยากใช้แล้วอยากได้รุ่นใหม่แน่นอนเอามาเก่าได้ใหม่กับมันแล้วเราได้เยอะหลายเครื่องเราถือเครื่องใหม่มันต้องมีอ่ะแต่เครื่องเก่าจะมีไปทำไมก็เปลี่ยนไปเลยใช้มาเป็นส่วนลดแรกเปลี่ยนเครื่องเป็นส่วนลดได้นะครับสบายนะครับก็คือพาไปแล้ว5ต่อถูกต้องว้าวหมดแล้วพูดจนเหนื่อยเลยดีนะครับผมดีนะครับมือผมยังอยู่นะครับอีกครั้งหนึ่งครับยังอยู่ครบอีกครั้งหนึ่งใช่นี่คือ5ต่อจริงบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆราคาก็สบายๆเอื้อมถึงเนาะ 9,490 บาทกับ Huawei Nova 9 SE จุดเด่นหลักๆเลยก็ขอให้เป็นสายชอบถ่ายรูปแล้วกันเพราะว่ากล้องเขามีมาทุกระยะกล้องหลักก็108ล้านพิกเซลนะครับแต่มันไม่ใช่แค่สายถ่ายรูปถ่ายได้ทั้งรูปทั้งวิดีโอเนี่ยชาร์จไวเขาให้มา66วัตต์หน้าจอก็จอใหญ่แถมน้ำหนักก็เบาบางสบายพกพาได้สะดวกตอบโจทย์หลายคนแล้วนะหลายคนแล้วนะหลายคนเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเรื่องเล่นเกมก็เล่นได้เป็นชีวิตประจำวันเลยถูกต้องสบายสบายนะแต่จริงถ้าผมอยากจะแนะนำเพิ่มเนี่ยจากถ่ายรูปแล้วต้องอัปเกรดตัวเองอัปเกรดยังไงนะครับผมจากคนถ่ายรูปทั่วไปแล้วก็ต้องอัปเกรดไปเป็นVlogger นะครับผมเป็นศัพท์ใหม่นะปกติเนี่ยเราถ่ายแบบพวก Vlog อะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะครับผมแต่เราก็อยากอัปเกรดตัวเองเป็น Vlogger ก็คือเป็นการอัปเดตสไตล์เรียกว่าชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่นะครับจะอัปลงอีก FacebookTikTok Instagram ต่างๆได้นะครับได้หมดใช่ไหมบอกเลยว่าวันนึงคุณอาจจะดังจากกล้องหัวเว่ยก็ได้ในรออยู่นะคะคุณตั้มรีบลงเลยนะคะคลิปเยอะๆนั่นน่ะโอเคกันว่าค่อนข้างครบเราสองคนค่อนข้างที่จะดีใจมากเลยแล้วก็ใครที่อยากได้หัวเว่ย Nova 9 SE รุ่นนี้อย่ารอช้าค่ะ
ไปจองได้เลยที่กันบอกว่าจองได้ทางหน้าร้านบานาน่าก็ได้หรือว่าจองทางออนไลน์เว็บ bnn.in.th ก็ได้เหมือนกันแน่นอนครับผมบอกเลยว่าบานาน่าเนี่ยมีให้เลือกสรรอย่างแน่นอนถูกต้องค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่กันบอกไปเมื่อกี้5ต่อก็ถึงแค่วันที่25มีนาคมถ้าเกินวันที่25ไม่มีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วผมบอกเลยว่านะครับผมรีบตัดสินใจเพราะว่าคุณมีเวลาเพียงแค่1อาทิตย์เผลอๆอาจจะไม่ถึงเพราะว่าของแถมเราอาจจะหมดก็ได้แต่เราอยากจะให้ดังนั้นรีบจองวันนี้ดูไลฟ์เสร็จไปจองเลยค่ะเดี๋ยวจะหาว่ากันไม่เตือนเนาะแน่นอนนะครับเอาละนะครับหมดเวลาของเราแล้วถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราต้องแบบรีบเตรียมเตรียมเงินไปจองได้แล้วเตรียมเงินเตรียมแล้วจ่ายเลยจ่ายเต็มออนไลน์ไปเลยจริงโอ้คนรวยๆของเราเนี่ยไม่ต้องไปผ่อนอะไรหรอกใช่ไหมพี่ตั้มทุกนี้เนี่ยต้องเงินสดเท่านั้นถูกต้องนะครับผมผู้มาจ่ายไม่ใช่วันนี้กำลังจะเกิดเป็นคนรวยอยู่เลยรวยดีผมก็อันนี้ไงเขาเรียกว่าผ่อนผ่าน True Money Wallet นี่นะครับ 0% 24เดือนต้องได้เหมือนกัน24เดือนเหมือนกันเลยเขาเรียกว่าเป็นการจัดสรรเงินระยะยาวนี่จัดสรรเงินระยะยาวจะได้สิ่งได้หลายอย่างไงแน่นอนนะครับเสียเดือนละนิดเดือนละหน่อยเลือกสิ่งที่จำเป็นรอดมากโอเคเลิศไม่ไหวโปรโมชั่นก็รอดเครื่องก็รอดวันนี้คิดว่าความรอดของเราคนพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคนจะหมั่นไส้แน่นอนเออดังนั้นไปซื้อค่ะแน่นอนครับซื้อเลยแน่นอนต้องซื้อโอเควันนี้เราสองคนหมดเวลาลงเรียบร้อยแล้วค่ะพบกันใหม่บานาน่าไลฟ์ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องซื้อต้องซื้อนะครับผม SE SE เท่านั้นถูกต้องค่ะโอเค